ปุ๋ยรุ่งอรุณเอาใจคนเกิดปีมะโรงนะคะพาคนปีมะโรงไปกราบพระพุทธสิหิงค์พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินล้านนาค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอิงอิงจะพาท่านผู้ชมมากราบสการะพระพุทธสิหิงค์กันที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์บนแผ่นดินล้านนานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดพระสิงห์วรมหาวิหารภายในจะมีพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่เป็นพระพุทธรูปโบราณศิลปะเชียงแสนปางมาลวิชัยขัดสมาธิเพชรหล่อด้วยสำริดหุ้มทองสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช700รู้จักกันในชื่อเชียงแสนสิงห์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาอีกทั้งยังมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์และสังทองที่พบเพียงที่นี่เพียงแห่งเดียวนอกจากนี้ยังมีศิลปกรรมด้านอื่นที่น่าสนใจอีกเช่นพระอุโบสถที่ตกแต่งแบบศิลปะล้านนาหอไตรหลังนี้ตัวอาคารเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองชั้นชั้นล่างก่ออิฐถือปูนชั้นบนเป็นไม้บันไดทางขึ้นด้านหน้าเป็นรูปมกรลักษ์คายสิงส่วนหน้าบันเป็นบุษบกซ้อนกัน5ชั้นหอไตรหลังนี้เป็นอาคารที่ใช้เก็บรักษาพระธรรมคัมภีร์และหนังสือใบลานต่างๆในพระพุทธศาสนาซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่าหอพระไตรปิฎกต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่ทำให้เราได้รู้จักวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองเชียงใหม่และชาวไทย